สวัสดีครับพี่น้องดีใจที่ได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ในคำสอนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งต่างๆที่ล่วงเลยไปแล้วได้ผ่านไปแล้วนั้นพระเจ้าจะนำสิ่งใหม่มาสู่ชีวิตพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงสอนสิ่งใหม่ๆกับพี่น้องนำการสำแดงใหม่เข้ามาในชีวิตของพี่น้องในหัวใจของพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องจำไว้ว่านะครับพระเจ้าไม่อยากให้พี่น้องอยู่ที่เดิมพระเจ้าได้เตรียมระดับชัยชนะใหม่ให้แก่พี่น้องในอนาคตพระเจ้าได้เตรียมโอกาสที่ดีไว้ให้แก่พี่น้องที่จะมาถึงในอนาคตข้างหน้านี้และพระองค์จะประทานศักยภาพพระคุณและฤทธิ์เดชมากขึ้นให้แก่พี่น้องเพื่อพี่น้องจะสามารถได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าในอนาคตได้ชัยชนะเป็นของพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องเป็นคนที่กระหายหิวพระวจนะของพระเจ้ารักษาความเชื่อให้ความเชื่อของท่านนั้นมากขึ้นมากขึ้นพระคำบอกว่าความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอยากหนุนใจให้พี่น้องตั้งใจฟังเปิดหูเปิดใจและตาของท่านฟังสิ่งที่พระวิญญาณจะพูดกับท่านในคำสอนชุดนี้นะครับขอบคุณครับเชิญฟังคำสอนได้ครับพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องสวัสดีนะครับขอบคุณครับที่มาฟังคำแนะนำในการรับใช้วันนี้วันนี้คำแนะนำที่ผมอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องได้ยินนั้นเป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่รับใช้พระเจ้าในการรับใช้ประเภทต่างๆเช่นอาจจะเป็นสิบิบาลหัวหน้ากลุ่มแคร์หรือหัวหน้าแผนกต่างๆที่จะเข้าใจว่าเราควรจะรับใช้อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าคำแนะนำวันนี้จะเป็นผลประโยชน์ถ้าพี่น้องไม่ได้เป็นระดับผู้นำหลักการเหล่านี้ที่ผมพูดถึงนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทั้งในครอบครัวการทำงานที่ทำงานด้วยทุกอย่างก็คือเป็นหลักการของพระเจ้านะครับดังนั้นขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงพูดกับเราในวันนี้เราขอเปิดหัวใจของเราที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์และขอพระองค์สอนเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งหลักการในการรับใช้พระองค์ตามแบบที่พระองค์ทรงต้องการเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนก่อนที่ผมจะให้ข้อแนะนำในภาคปฏิบัติผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ40พระคัมภีร์บอกว่าแต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นถูกต้องเหมาะสมให้เกียรติพระเจ้าและอยู่ในระเบียบพี่น้องครับถ้าเราอยากจะให้เกียรติแก่พระเจ้านั้นคนที่มาอยู่รอบข้างเราหรือที่เขามาประชุมคริสตจักรวันอาทิตย์ก็ตามหรือมากลุ่มสามัคคีธรรมหรือมาร่วมสัมมนาอะไรก็ตามเขาต้องเห็นความเป็นระเบียบความเหมาะสมนะครับหลายครั้งเวลาเราไปที่ช้อปปิ้งมอลล์หรือไปที่สถานสรรพสินค้าเขาจะเอาเสื้อสวยๆตั้งไว้ในตู้โชว์เขาจะเอาของที่ดูแล้วน่าประทับใจตั้งไว้ในตู้โชว์แล้วเวลาคนเดินผ่านไปร้านของเขาเห็นเสื้อสวยๆก็เกิดความดึงดูดใจอยากจะเดินเข้าไปชมสรรพสินค้าในร้านนั้นมากขึ้นในทำนองเดียวกันเมื่อคนที่ไม่เชื่อมาที่ประชุมของเรานั้นสิ่งที่เขาประทับใจแรกสุดนั้นสำคัญมากถ้าเขาไม่ประทับใจในความเป็นระเบียบความรักความจริงใจหรือความเหมาะสมในการรับใช้ของเรานั้นเขาอาจจะสะดุดแล้วไม่อยากจะกลับไปที่ประชุมกลับไปคริสตจักรแล้วทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะรับเชื่อพระเยซูดังนั้นผมอยากจะแนะนำบางสิ่งบางอย่างในภาคปฏิบัติว่าถ้าท่านเป็นผู้นำหรือทีมงานในการรับใช้นั้นสิ่งเหล่านี้ท่านจะต้องทำเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดระเบียบขึ้นมาประการที่หนึ่งก็คือว่าในฝ่ายกายภาพนั้นท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมท่านจะต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมผมยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยก่อนที่ผมจะมาเทศนาได้ผมต้องศึกษาพระคัมภีร์อย่างดีอ่านคำเทศเกิดความเข้าใจถ้าผมจะไปสอนบทเรียนในกลุ่มสามัคคีธรรม
หรือผมจะมีการประชุมบริหารคริสตจักรพี่น้องมารวมกันผมก็ต้องมีความชัดเจนว่าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเราจะพูดเรื่องอะไรมีหัวข้อการประชุมชัดเจนและมีทิศทางชัดเจนในการประชุมนั้นที่เราฟังเสียงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเตรียมตัวมีการเตรียมตัวอย่างดีที่สุดที่จะดีได้ในความเป็นมนุษย์ของเราผมมักจะอ่านคำเทศอย่างน้อย 2-3 รอบก่อนที่ผมจะเทศเพราะผมจะพร้อมที่จะขึ้นมาที่จะส่งข่าวสารออกไปจากสวรรค์ให้พี่น้องได้ฟังเพราะผมเตรียมตัวพร้อมแล้วถ้าท่านเป็นผู้นำนมัสการหรือกำลังจะมีการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบหรือการจัดการบริหารในกลุ่มนั้นท่านก็เตรียมเพลงให้พร้อมว่าจะเล่นเพลงอะไรบ้างใช้คีย์อะไรชัดเจน1 2 3ต่อด้วยเพลงนี้จะต้องเตรียมเล่นกีตาร์ฝึกถ้าท่านเป็นมือกลองก็ฝึกตีกลองให้ชัดเจนฝึกร้องทุกอย่างจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างขยันขันแข็งและสุดความสามารถก่อนที่จะเข้าที่ประชุมนะครับทุกคนพูดสิครับเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับเตรียมตัวทั้งคำสอนทั้งเพลงอะไรต่างๆเตรียมตัวให้ดีที่สุดอีกประการนึงที่จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบและเหมาะสมก็คือว่ามีความชัดเจนในเรื่องว่าใครรับผิดชอบอะไรต้องชัดเจนคนนี้รับผิดชอบเรื่องเตรียมน้ำมาตั้งที่เก้าอี้คนนี้รับผิดชอบเรื่องจัดห้องคนนี้รับผิดชอบเรื่องเทศนาสั่งสอนอีกคนนึงรับผิดชอบเรื่องเล่นเบสอีกคนนึงรับผิดชอบเรื่องเล่นกีตาร์ชื่องานที่ทำชื่อพร้อมกันอย่างนี้มีความชัดเจนถึงหน้าที่ต้องทำและใครรับผิดชอบงานนั้นถ้าไม่มีความชัดเจนแบบนี้เมื่อไปถึงที่ประชุมหรือเมื่อไปถึงงานที่เราจัดนั้นทุกคนจะงงงวยแล้วก็วิ่งกันไปหมดเลยใครจะทำอะไรไม่มีใครรู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องมีความชัดเจนว่าใครรับผิดชอบงานอะไรบ้างมีการวางระเบียบให้ชัดเจนว่าในงานครั้งนี้ใครจะเป็นคนขับรถพาคนนี้มาที่ประชุมใครจะเป็นคนจัดเก้าอี้ใครจะเป็นคนจัดอาหารให้กินทุกอย่างจะต้องมีรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างในที่ประชุมนั้นนอกจากนั้นประการต่อมาที่เราจะหลีกเลี่ยงความไม่เป็นระเบียบและความสับสนก็คือต้องมีการสื่อสารกันพอเรามีการสื่อสารกันเรียบร้อยว่าคนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เราก็เขียนลงไปแล้วก็ส่งอีเมลไปหาทุกคนที่รับผิดชอบทุกคนเห็นหมดเลยว่าเวลานี้ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองและสื่อสารชัดเจนคนที่รับอีเมลก็ต้องตอบมาว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วและข้าพเจ้าจะรับผิดชอบถ้าไม่ตอบอีเมลอาจจะหมายความว่าไม่ได้รับอีเมลก็เกิดความสับสนวันนั้นเพราะตัวเองไม่โผล่มาบ้างไม่รู้ว่าต้องรับผิดชอบต้องมีการสื่อสารกันชัดเจนว่าใครทำอะไรทุกคนรู้หมดหน้าที่ของคนอื่นและหน้าที่ของตัวเองและถ้ามาไม่ได้ก็ต้องบอกว่าขอโทษจริงๆติดธุระหาคนอื่นได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือมีการสื่อสารก่อนการประชุมเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าในการประชุมทุกการประชุมหรือในการจัดแจงอะไรต่างๆในการรับใช้พระเจ้านั้นจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องว่าใครเป็นผู้นำใหญ่ที่สุดเพราะว่าจะต้องมีคนหนึ่งเป็นเหมือนกับหัวที่พระเจ้าพูดกับเขาว่าไปทิศทางนี้เปลี่ยนทิศทางทุกคนที่ทำงานร่วมกันในทีมนั้นจะมองคนคนนั้นและฟังเสียงของคนนั้นไม่สามารถมีสองหัวสามหัวหรือไม่ควรที่จะไม่มีหัวเลยเพราะทุกคนก็จะทำตามใจตัวเองไม่มีทิศทางดังนั้นอยากจะแนะนำว่าในการประชุมทุกวันอาทิตย์ประชุมกลุ่มสามัคคีธรรมการนำนมัสการต้องมีความชัดเจนว่าใครเป็นหัวหน้าใหญ่สุดที่จะให้ทิศทางและตัดสินใจแน่นอนอีกประการหนึ่งก็คือว่าทั้งผู้นำใหญ่ที่เป็นผู้ให้ทิศทางที่ฟังเสียงพระวิญญาณและทีมงานทั้งหมดนั้นต้องยอมมีหัวใจแห่งการยืดหยุ่นได้ไม่ใช่ว่าติดไปที่กระดาษที่เขียนหมายความว่ายังไงครับในการประชุมนั้นพระวิญญาณอาจจะเคลื่อนใจแทนที่จะร้องเพลงนั้นไปร้องเพลงอื่นแทนที่จะสอนเรื่องนั้นไปสอนอีกเรื่องหนึ่งผมยกตัวอย่างเมื่อเย็นนี้เองนะครับผมเตรียมคำเทศ2คำเทศ
ตอนแรกผมจะเทศเรื่องนึงชัดเจนมากพอผมขึ้นธรรมาสน์พระเจ้าเปลี่ยนกระทันหันให้อีกเทศอีกเรื่องนึงอย่างนี้เป็นต้นผมก็ต้องยอมยืดหยุ่นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า flexible ที่จะทำตามสิ่งที่พระวิญญาณทรงนำแน่นอนถ้าพระวิญญาณนำจริงๆนะครับทีมงานทั้งหมดก็จะยินดีฟังแล้วก็เคลื่อนไปเป็นกลุ่มด้วยกันมีความระเบียบไม่มีการเถียงกันทะเลาะกันในที่ประชุมอยากจะเปรียบเทียบการประชุมเหมือนกับเป็ดที่ว่ายน้ำอยู่ในน้ำเวลาท่านเห็นเป็ดหรือห่านว่ายน้ำนั้นผมเคยไปดูหงว่ายน้ำในสวิตเซอร์แลนด์มันว่ายอยู่ในทะเลสาบเวลามันว่ายหงเนี่ยสวยมากนะครับมันว่ายไปมันนิ่งมากเลยแต่ท่านรู้ไหมใต้น้ำนั้นขามันตีอยู่ตลอดเวลามันมีการเคลื่อนไหวมีการจัดแจงมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันในที่ประชุมนั้นไม่ควรจะมีความสับสนวุ่นวายคนวิ่งกันมาบนธรรมาสน์แล้วก็โอ๊ยขอโทษทีลืมเอาไฟมาตั้งมันเกิดความสุบสับสนวุ่นวายในที่ประชุมทุกอย่างจะต้องจัดแจงอยู่ภายหลังฉากไม่ต่อหน้าคนทุกอย่างเรียบร้อยถ้าผมมีนัดกับใครว่าคนนั้นจะต้องขึ้นมาเป็นพยานผมมองตาเขาก็รู้แล้วผมเรียกเขาขึ้นมาพร้อมทันทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับห่านที่หรือหงที่ว่ายอยู่บนน้ำทุกอย่างนั้นอยู่ใต้น้ำไม่มีใครเห็นว่ามีการจัดแจงกันเรียบร้อยภายนอกดูมีความระเบียบเรียบร้อยมากนะครับประการที่หนึ่งสรุปก็คือว่าเตรียมตัวอย่างดีที่สุดที่จะดีได้มีการวางแผนชัดเจนว่าจะทำอะไรใครรับผิดชอบแต่ละหน้าที่สื่อสารกันก่อนไปถึงที่ประชุมว่าใครรับผิดชอบอะไรชัดเจนมีคำถามอะไรถามกันก่อนและเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยตามความรับผิดชอบของตัวเองมีผู้นำชัดเจนในแต่ละที่ประชุมและประการสุดท้ายยืดหยุ่นตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเชื่อว่าถ้าท่านนำหลักการนี้ไปปฏิบัติในการรับใช้ของท่านในการประชุมของท่านผมเชื่อว่าจะเกิดความมีความระเบียบวินัยและมีความเหมาะสมทำให้ทุกคนไม่รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกวุ่นวายใจกังวลหรือไม่พอใจหรือเกิดความรู้สึกว่าคนเหล่านี้นั้นเขาไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเขาเล่นเล่นเหมือนมาเล่นอะไรกันในโบสถ์ไม่ได้ทำจริงทำจังกับพระเจ้าพี่น้องทุกคนคนรู้สึกว่านี่เราทำดีที่สุดให้กับพระเจ้าและทุกอย่างออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยชัดเจนหมดนะครับผมหวังว่าคำแนะนำนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับเอาไปปฏิบัตินะครับขอบคุณมากนะครับที่มาฟังคำแนะนำนี้ขอพระเจ้าอวยพรชีวิตส่วนตัวของท่านการรับใช้ของท่านชีวิตการทำมาหากินชีวิตครอบครัวการเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่การศึกษาของท่านขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรพี่น้องอย่างมากมายและช่วยพี่น้องให้รับใช้พระเจ้าสำเร็จนะครับขอบคุณครับและพบกันใหม่ในคำแนะนำในการรับใช้ครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบผมเชื่อว่าคำสอนนี้หนุนใจพี่น้องมากอย่าลืมนะครับว่าชัยชนะของพี่น้องนั้นไม่ได้อยู่ในอดีตแล้วชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ในอนาคตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้พระเจ้าได้เตรียมบุคคลสถานการณ์และทรัพยากรสิ่งต่างๆนั้นไว้ให้แก่พี่น้องในอนาคตเพื่อพี่น้องจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและผมเชื่อว่าพระวจนะที่พี่น้องได้ฟังวันนี้นั้นจะเพิ่มความเชื่อให้ท่านเกิดนิมิตหมายใหม่เกิดความเข้าใจใหม่และพี่น้องจะนำไปปฏิบัติอย่าลืมนะครับว่าพวกเราทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้านั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่ด้วยความเชื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติและการอัศจรรย์และพระองค์ได้เตรียมสิ่งดีไว้ให้แก่พี่น้องไม่มีสถานการณ์อะไรเลยที่ยากสำหรับพระเจ้านะครับขอให้พี่น้องนั้นเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าและนำคำสอนนั้นไปปฏิบัติและพี่น้องจะเห็นชัยชนะในชีวิตของพี่น้องจริงๆนะครับขอบคุณมากครับที่ใช้เวลากับผมในคำสอนนี้และอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่ Bellevue Washington ในสหรัฐอเมริกานะครับเราจะต้อนรับพี่น้องเป็นอย่างดีแล้วเราเจอกันใหม่ในคำสอนคราวหน้านะครับ
ขอบคุณมากนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆครับสวัสดีครับ